สถานการณ์วิกฤตของพรรคเพื่อไทยหลังจากที่นายกอุ๊งอิ๊งมีกระแสข่าวว่าอาจจะเป็นนายกที่มีวาระสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยล่าสุดคุณศิรวิทย์ช่วงเสนวิเคราะห์สถานการณ์หลังจากนี้อาจมีการยุบพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐบาลรวมถึงการมาของพรรคพลังประชารัฐที่มีโอกาสถึงขั้นจัดตั้งรัฐบาลนะเอาจริงๆไม่อยากขยี้พรรคพลังประชารัฐแล้วเราเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าวันนี้เนี่ย เลือกใครมาร่วมรัฐบาลเราเริ่มเห็นชัดเจนแล้วนะครับนะในพรรคร่วมรัฐบาลแต่วันนี้ครับก่อนพรรคร่วมรัฐบาลผมจะพาไปที่สุราษฎร์ธานีก่อนทัวลงเห็นไหมครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ1คนนะครับเอ่ยนามก็คือคุณอุดมแชร์กันในโลกโซเชียลกันโอ้โหครับพี่น้องครับแชร์กันทั่วหน้าเลยในลักษณะความรู้สึกของคนอันนี้ต้องพูดในเรื่องของ14ล้านเสียงก่อนนะที่เลือกพรรคก้าวไกลแต่ตอนนี้พรรคก้าวไกลก็โดนยุบนะครับโดนยุบนะแล้วก็ตั้งพรรคใหม่นะเป็นพรรคประชาชนหลังจากที่โดนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับวินิจฉัยนะครับให้ยุบพรรคก้าวไกลก็หนึ่งในเสียงที่สนับสนุนนะครับหรือ เสียงในการตัดสินนะศาลเนี่ยท่านเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเสียงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่มีความเห็นวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลก็ไปเสวนาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเสวนาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแน่นอนอ่ะนะครับก็คุยกันในเรื่องหัวข้อของศาลนะครับที่มีอิทธิพลกับประชาชนเนี่ยคือหัวข้อมันคร่าวๆนะครับนะในเรื่องของศาลที่มีอิทธิพลต่อประชาชนนะครับทิศทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยวงเสวนาก็มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาไปเสวนากันในเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นข่าวเป็นคราวมาเพราะบางช่วงบางตอนเนี่ยนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านนี้เนี่ยก็บอกว่าต้องขอบใจเขานะต้องขอบใจเขาที่เขาเนี่ยวินิจฉัยเห็นพ้องต้องกันในเสียงส่วนมากของศาลเนี่ยให้ยุบพรรคก้าวไกลเพราะว่าอะไรเพราะยุบพอยุบเสร็จปุ๊บเห็นไหมได้เงินตั้ง20ล้านจากเดิมเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีเงินเลยพอยุบเสร็จปุ๊บได้ทั้ง20ล้านต้องขอบอกขอบใจศาลขอบอกขอบใจนะครับท่านอุดมนะชื่ออุดมใช่ไหมเท่านั้นแหละเห็นไหมร้องไห้แค่ไม่กี่วันนะครับร้องไห้แค่ไม่กี่วันวันสองวันเสร็จปุ๊บกลับมาหัวเราะยักไหลนะครับแล้วก็ยังไงยักไหลไปต่อเลยนะเพราะได้เงินแล้ว20ล้านต้องขอบใจนะนี่เห็นไหมฮะและสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ประชาชนเอามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยการยุบพรรคเนี่ยนะครับในสมาชิกนะครับของพรรคเนี่ยรวมทั้ง 14ล้านเสียงเนี่ยนะครับที่ใส่คะแนนให้กับพรรคก้าวไกลเนี่ยถือว่าเป็นการดูถูกเขาไหมเป็นการดูถูกเขาหรือเปล่าดูถูกดูแคลนเขาหรือเปล่านะครับเป็นศาลเนี่ยควรวางตัวเป็นกลางเสร็จปุ๊บพิจารณาคดีวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วควรจะจบแค่ตรงนั้นไม่ควรที่จะเอามาวิพากษ์วิจารณ์นะทำให้ประชาชนรู้สึกดูถูกดูแคลนนะครับว่าวันนี้เนี่ยการยุบพรรคศาลเนี่ยเป็นกลางหรือเปล่า ขออนุญาตนะฮะอันนี้เป็นหวัดนะก็แชร์กันโอ้โหเยอะมากมายนะครับวันนี้เนี่ย นะครับแชร์กันโอ้โหสนั่นหวั่นไหวเลยสำหรับศาลเอียงหรือเปล่ามีศาลไว้ทำไมควรยุบศาลนูนหรือเปล่านะครับแล้วศาลออกมาวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่วินิจฉัยแล้วตัดสินคดีแล้วมันเหมาะสมไหมมันสมควรหรือเปล่า
นะครับนะแล้วศาลท่านนี้เองเนี่ยไปเสวนาที่สุราษฎร์ธานีผมบอกเลยว่าที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยนะครับเสียงสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยสุราษฎร์ 200,000 กว่าเสียงเลยนะให้กับพรรคก้าวไกลเมื่อสมัยเนี่ยสมัยนี้แหละนะครับ 200,000 กว่าคะแนนคะแนนบัญชีรายชื่อ 200,000 กว่าคะแนนนี่เยอะที่สุดในภาคใต้นะครับที่สุราษฎร์นะแต่ศาลท่านเนี่ยก็คงจะไม่ทราบคงคิดว่าโอ้โหนะครับมีแต่คนเกลียดพรรคก้าวไกลแหละสุราษฎร์เนี่ยแต่หารู้ไหมว่าสุราษฎร์มีคะแนนมาอันดับ1 นะครับ อันดับ1 นะได้ 230,000 กว่าคะแนนนะผมจำไม่ผิดนะเลือกพรรคนะแม้กระทั่งว่าโอเคสสเขตไม่ได้สักเก้าอี้นึงแต่นะครับเลือกพรรคเนี่ยถึงเกือบ 230,000 ถ้าผมจำไม่ผิดนะคะแนนมาอันดับ1ในภาคได้เรื่องมันเกิดตรงคำพูดของศาลท่านนี้แหละครับนะที่เอาคดีที่วินิจฉัยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเอามาพูดเอามาวิจารณ์เอามาลักษณะทวงบุญคุณหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเห็นล่าสุดจะโดนยื่นจริยธรรมไปที่ปปช.ไปที่สภาหลายคนก็บอกว่าถ้าศาลนะครับประทึกพฤกตัวปฏิบัติแบบนี้ผิดจริยธรรมหรือไม่นะที่ผ่านมาเนี่ยวินิจฉัยแต่ให้คนอื่นผิดจริยธรรมนะวินิจฉัยแต่ให้คนอื่นเนี่ยนะครับโดนโทษการเมืองตัดสิทธิ์10ปี20ปีก็แล้วแต่วันนี้ศาลก็บอกว่าพรรคประชาชนคุณเนี่ยวันนี้ยังไม่รอดพ้นนะนี่คุณเปิดบริจาคเนี่ยบริจาคในนามพรรคอะไรก่อนที่จะเข้าหัวข้อนะว่าให้ขอบอกขอบใจท่านอุดมเนี่ยนะคือศาลเนี่ยศาลเนี่ยท่านนี้ชื่อท่านอุดมใช่ไหมก็บอกว่าประชาชนเนี่ยเปิดบัญชีถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยนะอันนั้นก็ยังไม่วายแต่ว่าวันนี้เนี่ยพรรคประชาชนต้องขอบใจนะตนเองเพราะว่าสั่งยุบเสร็จปุ๊บได้ตั้ง20ล้านจากเดิมพรรคประชาชนไม่มีเงินเลยก็เห็นไหมว่าได้ตั้ง20ล้านทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าไม่ขอบใจเขาเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามันไม่ได้อยู่จุดตรงนั้นไอ้ยุบพรรคแล้วตั้งพรรคใหม่เนี่ยยักไหลแล้วไปต่อเนี่ยอย่างที่ท่านอุดมก็บอกว่าแหมทำเป็นร้องไห้แค่วัน2วันพอหลังจากนั้นก็ดีใจได้20ล้านแล้วยักไหลและไปต่อนี่ดูถูกนี่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าดูถูกเสียงประชาชน14ล้านเสียงแล้วที่สุราษฎร์เนี่ยนะ 230,000 กว่าคะแนนอันนี้ดูถูกมากๆเลยนี่คนที่ฝั่งที่เขาสนับสนุนนะและสมาชิกนะโอ้โหทั่วประเทศทีนี้ไม่แค่นั้นมันไม่จบแค่20ล้านประชาชนถามว่าเอ้าแล้วที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณพิธาโดนตัดสิทธิ์หมดอนาคตโดนประหารชีวิตนะครับบนเส้นทางการเมืองถึง10ปีเนี่ยนะเพราะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะความเสียหายเหล่านี้มันต้องขอบอกขอบใจใครมันต้องขอบอกขอบใจใครเพราะฉะนั้นเนี่ยการวินิจฉัยเสร็จสิ้นไปแล้วสรุปคดีไปแล้วความสง่างามของศาลเนี่ยโดยเฉพาะตุลาการศาลนูนเนี่ยไม่ควรออกต่อเขาเรียกว่าอะไรออกมาพูดต่อหน้าสาธารณชนจนทำให้ประชาชนคิดว่ามันไม่ตรงมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นธรรมประเด็นคือมันไม่เป็นธรรมจะบอกว่าวันนี้ได้20ล้านแล้วต้องขอบอกขอบใจแต่ตัดสิทธิ์นะครับโทษทางด้านการเมืองประหารโทษทางด้านการเมืองกรรมการพรรค10คนรวมทั้งคุณทิมพิธา10ปีเนี่ยนะคนละ10ปีเนี่ยผมถามว่าเอาตรงไหนมาคุ้มก่อนแล้วอย่างนี้จะใช้คำว่าต้องขอบอกขอบใจศาลไหมศาลลืมเรื่องนี้ไปหรือเปล่านะเพราะบุคลากรทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยคุณไปตัดอนาคตเขา10ปีแต่ผมไม่รู้นะโอเคพิจารณาตามข้อเท็จจริงยุบก็คือยุบไปแหละมันก็คือจบที่คำวินิจฉัยผิดก็คือผิดก็ต้องยอมรับว่ามันผิดนะครับแต่ไม่ใช่เอามาพูดนอกรอบต่อหน้าสาธารณชนว่าต้องขอบอกขอบใจทีนี้ผลของความเสียหายในการยุบพรรคซึ่งเอากันจริงๆพรรคไทยรักไทยก็ไม่ควรจะโดนยุบไม่ควรจะมีพรรคไหนโดนยุบทั้งนั้นนะพรรคก้าวไกลหรือพรรคไหนก็แล้วแต่ไม่ควรจะมีพรรคไหนโดนยุบสู้กันบนถนนการเมืองแบบแฟร์ๆ
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าบอกว่ายุบแล้วต้องมาขอบอกขอบใจแต่โดนประหารชีวิตนะทางด้านการเมืองไปเนี่ยคนละ10ปีเนี่ยโอ้โหเท่ากับคุณค่าเขาเลยผมถามว่ากับ20ล้านเนี่ยถ้าแลกได้เขาแลกไปแล้วนะครับกับสิทธิ์ทางด้านการเมืองที่เขานะครับสามารถที่จะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อประชาชนไปได้เนี่ยความคุ้มค่าแค่เงิน20ล้านเนี่ยโอ้โหถ้าศาลคิดได้แค่นี้ผมว่าหนักแล้วนะครับหนักแล้วขอบคุณมากครับคุณวิโรจน์แชร์เรียบร้อยนะครับพี่ถาวรสวัสดีพี่กุหลาบนะคุณณภัสวรรณนะครับคุณเทพีสวัสดีแชร์ขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองไปเป็นคุณทิมพิธามั่งผมว่างานนี้เสียหายกันมากมายอ่ะแล้วมันก็ควรจะจบในคำวินิจฉัยสุดท้ายของศาลแล้วไม่ควรเอามาพูดในเวทีสาธารณะโดยเฉพาะออกจากปากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยในเสียงที่มีคำวินิจฉัยให้ยุบด้วยเนี่ยไม่สง่างามเลยนะครับไม่สง่างามเลยนะไม่สง่างามไม่พอผมเข้าใจว่าท่านอาจจะพูดทีเล่นทีจริงพูดแบบขำๆหยิกแกมหยอกแต่ประชาชนเขาไม่ได้ขำด้วยไงประชาชนเนี่ย14ล้านเสียงรวมทั้ง 200,000 กว่าเสียงที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยบ้านผมด้วยนะบ้านผมด้วยนะเขตผมอะเขต7อะ 20,000 กว่าคะแนนนะที่สนับสนุนพรรคเนี่ยนะครับ 200,000 กว่าคะแนนเนี่ยเค้าไม่ขำกับศาลคุณอุดมด้วยนะบอกให้นะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอไปพูดอย่างนั้นเนี่ยทัวลงอ่ะเพราะมันถือว่าดูถูกประชาชนแค่เงิน20ล้านแล้วศาลคิดได้แค่20ล้านจริงๆนะศาลไม่พินิจพิเคราะห์ไปเลยว่าบุคลากรทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นถึงแคนดิเดตนายกเขาโดนตัดสิทธิ์10ปีอ่ะพิธานะครับพิธาแคนดิเดตนายกถ้ายังมีอยู่นี่ยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นนะแต่วันนี้เขาโดนตัดสิทธิ์10ปีอ่ะแล้วความเสียหายเนี้ยไม่ใช่ตัวศาลท่านเองถูกไหมล่ะกรรมการพรรคอีก10คนก็โดนตัดสิทธิ์อ่ะคุณจะเอาเงินแค่20ล้านมาพูดและทวงบุญคุณเชิงหยิกแกมหยอกเชิงพูดเล่นกันโอ้โหนี่มันเท่ากับถักถังเยอะเย้ยกันนั้นไงสำหรับเสียงที่เขาสนับสนุนพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาว่าโอ้มันย่อเย้ยกันหรือเปล่า 20ล้านเนี่ยเดิมทีไม่มีตังค์ร้อง2วันเสร็จปุ๊บโอ้โหไม่ร้องแล้วอ้าวไม่สืบต่อแล้วเหรอว่าที่ศาลวินิจฉัยชอบหรือไม่ชอบอะไรประมาณเนี้ยนะถ้าที่คุณอุดมเขาพยายามพูดนะอ้าวพอได้เงิน20ล้านยักษ์ไหลแล้วไปต่อเลยเหรอเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้โอ้โหผมไม่รู้นะครับขาดซึ่งความสง่างามขนาดไหนอะไรยังไงแต่ถ้าเป็นนะครับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ศาลเนี่ยผมว่ามันยังน่าเกลียดแล้วนะนี่พอเจอศาลท่านเองพูดอย่างนี้เนี่ยซึ่งถูกไหมมันก็มองว่าศาลเนี่ยโดนตัวไหนมานะครับศาลโดนตัวไหนมาแล้วพูดขำกันทั้ง 3-4 คนด้วยนะที่นั่งกันเป็นนะครับผู้อาวุโสทั้งหลายเนี่ยในวงเสวนาเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าขำอะไรกันกับการยุบพรรคและถ้านะครับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างคุณนิพิธานเนี่ยตัดสิทธิ์การเมือง10ปีเนี่ยผมว่ามันไม่แฟร์นะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยไม่ตัดสิทธิ์การเมืองคุณนิพิธานก็ได้เป็นแคนดิเดตนายก20ล้านแล้วคุณยังมาพูดเนี่ยพอแบ่งรับแบ่งสู้นะถึงว่ามันจะน่าเกลียดนะแต่ไม่เท่าไหร่แต่คุณไม่เอ่ยตรงนี้เลยนะครับไอ้โทษตรงนี้เนี่ยมัน10ปีอ่ะคุณไม่เอ่ยเลยอ่ะนะครับหลุดจากสสก็หลุดสสนี่หลุดแบนเขาไป10ปีถ้าทางการเมืองก็คือการประหารชีวิตอ่ะนะครับแล้วทีนี้ถ้าคุณเป็นคุณทิมพิธานะแล้วคุณมาฟังศาลพูดอย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นคุณทิมพิธาคุณจะคิดยังไงความรู้สึกคุณน่ะต่อศาลน่ะสำหรับคุณทิมพิธาและกรรมการพรรคอีก10คนที่โดนตัดสิทธิ์อ่ะคุณคิดว่าเขาจะคิดถึงคำพูดคุณยังไงดูถูกเยาะเย้ยถากถาง
กับเงินแค่20ล้านบาทนี่ผมว่าสังคมนี้ต้องรักษาด่วนแล้วผมว่าจริงๆนะครับศาลท่านเองเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะผมเชื่อแน่ว่าประชาชนคนทั่วไปก็ไม่ก้าวล่วงหรอกนะเราก็เคารพศาลแต่ถ้าศาลมาแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็ต้องมานั่งคุ้นคิดกันใหม่แล้วว่ามันเหมาะสมสมควรนะแล้วก็ผิดจริยธรรมหรือไม่สำหรับศาลซึ่งแน่นอนอ่ะคำสั่งศาลคำวินิจฉัยศาลถือว่านะผูกพันทุกองค์กรแต่พอศาลมาอย่างนี้ประชาชนก็งิดคิดถึงศาลพระภูมิในทีเลยแม่งทำไมมันเป็นอย่างนี้วะประเทศไทยเออนะครับมากที่สุดครับสุราษฎร์ผมยืนยันได้เลยครับคะแนนของพรรคก้าวไกลเนี่ยสุราษฎร์เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งในภาคใต้ในคะแนนเลือกพรรคนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งเลยครับในทุกเขตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลท่านคงไม่ทราบคิดว่าโอ้โหชาวสุราษฎร์เนี่ยน่าจะไม่ชอบหรอกพรรคก้าวไกลอะไรประมาณนี้คุณครับตอนนี้สุราษฎร์เนี่ยผมบอกเลยไปนั่งเสวนาไหนโต๊ะกาแฟโต๊ะไหนกลุ่มไหนเขาพูดถึงพรรคประชาชนทั้งนั้นเลยผมเป็นคนสุราษฎร์ทำไมผมจะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตายแล้วศาลตอนนี้แชร์กันว่อนแล้วครับแล้วก็มีคนเดินทางไปปวช.นะครับมีคนเดินทางไปสภาเพื่อร้องเรียนจริยธรรมนะของศาลท่านนี้ซึ่งผมว่าอากัปกิริยาคำพูดแบบนี้นะครับของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายต่อไปเนี่ยต้องทบทวน ในเวทีเสวนานะครับที่พูดต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยจำต้องระวังคำพูดนะครับต้องละเอียดเวลาพูดเนี่ยต้องละเอียดมากๆโดยเฉพาะเรื่องที่มันเซนซิทีฟกับความรู้สึกของประชาชนเนี่ยนะแล้วประชาชนเขาสนับสนุนเขาไม่ได้มีการจ้างวานให้มาสมัครนะเป็นสมาชิกพรรคเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยบางคนไม่มีเจียดมา100-200เป็นค่าสมัครนะมาสนับสนุนพรรคแต่พอมาโดนดูถูกอย่างนี้ถามว่าความรู้สึกเดิมทีเนี่ยไปสั่งยุบพรรคเขาแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วยังมานะเยาะเย้ยถักถางเยาะเย้ยหยันบอกว่ายุบแล้วเป็นไงได้20ล้านเนี่ยในความรู้สึกของคนที่มันศรัทธาพรรคการเมืองนะเขาเรียกว่าดูถูกดูแคลนน้ำใจกันดูถูกดูแคลนจุดยืนกันนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขาตั้งใจจะเลือกพรรคนี้นะพรรคไหนก็แล้วแต่ละพรรคมี FC หมดผมขอย้ำและก็ไม่ควรมีพรรคไหนที่จะโดนยุบแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยหรือพรรคไทยรักไทยหรือพรรคไหนก็แล้วแต่เมื่อก่อนผม FC เลยพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยอ่ะนะครับใครแตะต้องไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เช่นเดียวกันวันนี้ไม่ว่าจะยุบพรรคประชาชนยุบพรรคก้าวไกลยุบพรรคเพื่อไทยไม่ควรมีพรรคไหนที่จะโดนยุบแล้วเอามาเยาะเย้ยเยาะหยันเย้ยหยันถักถางกันอย่างนี้ผมว่าโอ้โหมันช้ำนะมันแค้นไหมแค้นไหมนี่ทำไมใจสารเนี่ยผมว่าจะปาบสองปาบสามปาบแล้วเนี่ยนะนะครับและอีกนัยยะอีกมุมมองหนึ่งหลายคนก็บอกว่าหัวสารท่านพูดเล่นเห็นไหมพอพูดจบก็ขำกันนั่งนะครับข้างบนที่นั่งเสวนาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายก็นั่งขำก้องแก้งก้องแก้งขำในประชาชนก็นึกเลยเถิดพี่มึงเยาะเย้ยใช่ไหมมึงขำอย่างนี้คือมึงถักถางใช่ไหมมันลักษณะอย่างนั้นอีกครับพี่น้องเห็นไหมครับปีนี้ความสง่างามของศาลเนี่ยมันโดนลดทอนลงอะความน่าเชื่อถือความเป็นกลางทุกสิ่งทุกอย่างของศาลเนี่ยมันทำให้ประชาชนมองศาลอีกแง่มุมหนึ่งเลยว่าเฮ้ยศาลเนี่ยเดิมทีต้องยุติธรรมต้องไม่ฝักใฝ่ฝ่ายไหนต้องมีความเป็นกลางวินิจฉัยคดีไหนเสร็จจบตรงนั้นนี่คือมารยาทของนักกฎหมายนะมารยาทของผู้พิพากษาซึ่งจริงๆทุกคนก็รู้ไม่ควรเอามาบอกเล่า90ออกมาพูดต่อกันทำให้เกิดนะครับความรู้สึกที่มันมีความรู้สึกแง่ลบหรือติดลบกับองค์กรอย่างตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งไม่ควรจะเป็นและไม่ควรจะเกิดนะครับไม่ควรจะเกิดสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยประชาชนเนี่ยก็คิดได้หมดแหละเดี๋ยวนี้
ข้อมูลข่าวสารมันถึงกันหมดอ่ะใครนินทาใครพูดตรงวงเสวนาไหนนี่จริงๆนี่เขาเสวนาตั้งแต่วันที่15สิงหาแล้วนะนี่21แล้วใช่มั้ยเนี่ยข่าวมันออกมาเนี่ยมันโอ้โหมันแรงกระแทกของสังคมมันแรงมากนะครับมันแรงมากนะครับว่าอีกคำพูดแบบเนี้ยคุณมองแล้วอีกนัยยะนึงในความคิดคุณอาจจะไม่มีอะไรหรอกเพราะคุณพูดเล่นแต่ไอสิ่งที่คุณพูดเล่นน่ะคุณไม่ได้ดูหัวโขนคุณว่าหัวโขนคุณน่ะนะจริงๆอ่ะคุณเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหัวโขนคุณสวมไปนะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนเลยถ้าคุณเป็นบุคคลทั่วไปเป็นนักวิชาการทั่วไปแล้วคุณไปพูดเนี่ยมันอาจจะเจ็บตัวน้อยหน่อยหรือมันอาจจะมีผลกระทบกับสังคมที่เอาไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปไหนต่อไหนเนี่ยมันอาจจะน้อยหน่อยแต่วันนี้หัวโขนคุณพอสวมไปเสร็จปุ๊บคุณคือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและคุณคือเสียงที่นะครับวินิจฉัยยุบพรรคเขาและคุณคือเสียงที่ตัดสินว่าเขาเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนี่มันตรงนี้ต่อให้เขาผิดจริงเขาเป็นจริงศาลก็ควรจบตั้งแต่วันวินิจฉัยอย่าเอามาวิพากษ์วิจารณ์รอบนอกโดยเฉพาะเวทีสาธารณะอย่างเงี้ยโอ้โหชิบหายวายปุ๋งความน่าเชื่อถือออกมานี่ไม่มีเลยนะครับแล้วมันโอ้โหแล้วมันจบเลยจริงๆฮะจบเลยจริงๆ นี่ศาลอีก8คนนี่ไม่รู้เอาหน้าไว้ที่ไหนนะเพราะทั้งหมดนะตุลาการถามโนมัน9คนนี่8คนนี่สะกิดกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะในเวทีเสวนาที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็ไปกันมากกว่า1คนอยู่แล้วมากกว่าศาลคนที่พูดคือท่านอุดมใช่ไหมมันก็น่าจะมากกว่านั้นน่ะแต่ทีนี้ประเด็นคือไม่สะกิดกันบ้างเลยเหรอโอ้โหนี่อย่างนี้นี่ชัดเจนมากๆพี่สมจิตสวัสดีครับวุฒิภาวะศาลทำไมมันต่ำเตี้ยเรี่ยดินอย่างนี้นะครับ นะครับจบยังไงตอนนี้มีคนไปร้องจริยธรรมร้องจริยธรรมครับนะวันนี้เนี่ยการเมืองอ่ะเขาสู้กันบนถนนการเมืองเขาชอบก้าวไกลก็เชียร์ก้าวไกลชอบเพื่อไทยก็เชียร์เพื่อไทยชอบลุงตู่ก็รวมไทยสร้างชาติก็เชียร์ไป FC ใคร FC มันเราก็นะครับมีกระทบกระทั่งกันบ้างระหว่าง FC ด้วยกันแต่ทุกคนรู้ว่านี่คือเฮ้ยทีมใครพรรคไหน FC ใครนะต่างคนต่างเชียร์เขาก็เชียร์บนความชอบเขาไม่ได้มันด่าทอกันจนใช่ไหมเอ็มซีผมเสื้อแดงก็เยอะนะครับเสื้อเหลืองก็มีนะครับพี่น้องส้มก็เยอะเขาก็มาฟังกันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ฟังกันได้ใช่ไหมเนี่ยผู้ช่วยคนทำความดียังคิดถึงลุงตู่เลยเห็นไหมคือทุกคนเนี่ยก็มีเอฟซีเขารู้ว่ามันเหมือนเชียร์ฟุตบอลน่ะถูกป่ะมันก็เข้ามาเชียร์เข้ามาพูดเข้ามาแลกเปลี่ยนเนี่ยใครก็ได้พักไหนก็ได้เชียร์พรรคไหนก็ได้ก็เข้ามาแลกเปลี่ยนบนกระดานนะครับข้อความในห้องไลฟ์กันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่โอ้โหแชร์กันอย่างน่าเกลียดมากๆรอดูนะครับว่ามีใครจะไปร้องจริยธรรมที่ปปช.ไหมเพราะมันไปที่ปปช.ก่อนเลยนะครับอำนาจของปปช.ในเรื่องของการตรวจสอบจริยธรรมนะครับในแต่ละองค์กรเพราะปปช.เนี่ยเป็นองค์กรอิสระนะครับอำนาจเนี่ยในหน่วยงานข้าราชการหรือนะพวกที่รับเบี้ยหลวงหวัดหลวงเนี่ยนะปปช.ก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบได้หมดนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับต้องคิดกันแล้วในเรื่องจริยธรรมหนักๆเลยตามหลอกตามหลอนผมบอกเลยว่าจริยธรรมวันนี้นะเป็นห่วงนายกอุ๊งอิงอ่ะจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้ตอแหลนะคุณอุ๊งอิงเนี่ยอยู่ในสภาวะน่าเป็นห่วงที่สุดน่าเป็นห่วงที่สุดยังไงวันนี้เนี่ยการทูลเกล้านะรัฐมนตรีแต่ละคนสกรีนกันอย่างเข้มข้นในเรื่องของจริยธรรมไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติแล้วนะข้ามคุณสมบัติไปเลยนะสำหรับรัฐมนตรีเนี่ยแล้วสอว่าถ้าจริยธรรมในกฎหมายใหม่กฎหมายรัฐธรรมนูญนี้เข้มงวดในจริยธรรมซึ่งเป็นบันไดไปสู่นะครับเวลาไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเก้าอี้นายกเนี่ยถ้าคุณจริยธรรมไม่มี
หรือผิดจริยธรรมมาตั้งแต่ตอนสมัยวัยรุ่นตอนสมัยนะครับ เด็กตอนสมัยยังไม่มาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีพอมาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีมันก็จะเกิดการอะไรฮะทำทุจริตในหน้าที่นะครับรับสินบาทคาดสินบนนะครับคดโกงไม่ซื่อตรงความสุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็เลยเน้นมากๆในเจตนารมณ์ของเนื้อแท้กฎหมายก็คือต้องมีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์แต่ประเด็นคือเข้มข้นมากๆในการสกรีนรัฐมนตรีในโควต้าของแต่ละพรรคการเมืองที่ส่งมาที่หมอเม้งเพื่อทูลเกล้าวันนี้เนี่ยมันต้องถามให้ครบแล้วให้จบในรอบเดียวถามให้ครบและจบในรอบเดียวคืออะไรนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้เป็นคนที่ขีดเส้นใต้นะครับว่าใครได้เป็นรัฐมนตรีหรือมิจฉาชีพนี่โทรเข้ามาสุดยอดจริงๆนะครับโอ้โหโทรเข้ามากลัวไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรไม่ได้หยุดได้ 2-3 วันแล้วนะโทรเข้ามาตัดสัญญาณโทรเข้ามาตัดสัญญาณเนี่ยนะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยฮะ เดี๋ยวนะพักก่อนนะมันโทรเข้ามาโอ้โหโทรเข้ามาไลฟ์สดด้วยเวรกรรมนะครับสัญญาณมาหรือยังฮะ Facebook บอกสัญญาณผมหน่อยครับโอเคขึ้นไหมครับเดี๋ยวผมจะไปต่อละ Facebook โอเคไหมครับสัญญาณใช้ได้ไหมฮะ Facebook เป็นไงบ้างฮะชัดเจนไหมครับขอคอนเฟิร์มสัญญาณหน่อยครับ Facebook ครับ TikTok ใช้ได้นะครับ มาแล้วนะครับคุณบาบี้ครับสวัสดีครับโอเคนะครับมาแล้วนะครับนะครับวันนี้เรื่องจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆตอนนี้เขย่าเก้าอี้รัฐมนตรีในแต่ละโควต้าก็มีปัญหาในเรื่องของพลังประชารัฐที่จะส่งใครและใครจะเป็นรัฐมนตรีจะในโควต้าประชารัฐหรือในกลุ่มของคุณธรรมนัสวันนี้ยังตกผลึกกันยังไม่เสร็จแต่วันนี้คุณธรรมนัสก็มีตัวตายตัวแทนแล้วก็คือน้องชายของตัวเองถ้ากรณีกฤษฎีกานะครับเพื่อไทยยื่นไปให้กฤษฎีกาพิจารณาจริยธรรมของรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยถ้าคุณธรรมนัสไม่ผ่านก็เอาน้องชายมาแทนวันนี้เนี่ยมันไม่จบแค่นั้นสิครับการถามนะครับในสมัยการถามกฤษฎีกานะครับในสมัยของคุณเศรษฐาจำได้ไหมครับถามเคสพิชิตชื่นบานถามเรื่องคุณสมบัตินะครับถามเรื่องคุณสมบัติกฤษฎีกาบอกไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถามทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในสมัยคุณเศรษฐาถามเพื่อประโยชน์ของ อะไรที่เป็นโทษเนี่ยก็จะไม่ถามคือพูดง่ายๆคือถามข้อกฎหมายไปยังกฤษฎีกาเนี่ยถามแบบไม่ครบท้วนกระบวนความไม่ถามว่าผิดจริยธรรมไหมในเคสของการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานของคุณเศรษฐาสุดท้ายพอถามกฤษฎีกาไม่ครบมันก็ตามมาหลอกมาหลอนนะก็มีคนไปร้องเรื่องจริยธรรมของนายกรัฐมนตรีจนนำมาสู่นะครับคุณเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกไปในที่สุดพอมาของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะครับประสบการณ์มันมีอยู่แล้วแผลมันมีอยู่แล้ววันนี้เนี่ยในการแต่งตั้งรัฐมนตรีจำต้องถามให้ครบให้จบกระบวนความไปในรอบเดียวนั่นคือถามทั้งคุณสมบัติถามถึงจริยธรรมว่าไอ้คนคนนี้สามารถนั่งเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่จะผิดกฎหมายข้อไหนไหมคุณเข้าใจใช่ไหมจะผิดกฎหมายข้อไหนไหมถามในวันนี้เนี่ยสำหรับเพื่อไทยก็ดีบรรดารัฐมนตรีนะครับ10กว่าที่นั่งของพรรคร่วมรัฐบาลมีคุณชาดามีคุณธรรมนัสเอกนัสนะครับแล้วก็มีใครอีกอ่ะคุณนิพนธ์วันนี้เนี่ยต้องส่งให้กฤษฎีกาตีความนะครับให้กฤษฎีกาพิจารณาว่าจะนั่งเป็นรัฐมนตรีได้ไหมโดยไม่ผิดข้อกำหนดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะทั้งจริยธรรมทั้งคุณสมบัตินะถึงจะแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีได้อันนี้คือรัฐมนตรี
แต่วันนี้หากแต่นะครับคุณอุ๊งอิ๊งจำต้องถามกฤษฎีกาถึงคุณลักษณะของตัวเองนะครับไปด้วยในคราเดียวกันไม่ใช่ถามแค่นะครับรัฐมนตรีในครม.นะวันนี้คุณอุ๊งอิ๊งถามว่าคนนี้ผิดจริยธรรมไหมคนนี้คุณสมบัตินั่งเป็นรัฐมนตรีได้ไหมถามหมดเลย36กระทรวงถามหมดเลยแต่คุณอุ๊งอิ๊งต้องอย่าลืมถามนะครับคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีด้วยอันนี้จะตกม้าตาย1คุณอุ๊งอิ๊งมีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไหมผิดกฎหมายไหมคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ชอบด้วยจริยธรรมหรือไม่นี่ต้องถามกฤษฎีกาให้ครบนะเพราะถ้าคุณอุ๊งอิ๊งยื่นไปรายชื่อตรงนี้เนี่ยจริงๆคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยโปรดเกล้าแล้วล่ะแต่ผมแนะว่าถามกฤษฎีกาป้องกันไว้เลยว่ากรณีนะครับที่ดินอันพายเนี่ยสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยที่ครอบครองเป็นธรณีสงฆ์เนี่ยถือว่าผิดจริยธรรมนักการเมืองหรือไม่ถ้ากฤษฎีกาบอกว่าผิดจริยธรรมในฐานะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันนี้รู้คำตอบได้เลยว่าคุณอุ๊งอิ๊งไปไม่ไกลคงไปไม่ไกลคงไม่เกิน3เดือน6เดือนความเข้มงวดเหล่านี้มันดูถึงความพร้อมของรัฐมนตรีนะครับวันนี้ความเข้มงวดเนี่ยโฟกัสไปที่รัฐมนตรีผิดจริยธรรมหรือไม่นี่คือข้อแรกแต่นายกต้องถามให้ครบนายกรัฐมนตรีต้องถามให้ครบนะครับว่าคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยครอบครองพื้นที่ธรณีสงฆ์สนามกอล์ฟอันพายนี้ถือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่รู้อยู่แล้วมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดของศาลฎีกาว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของวัดต้องส่งคืนวัดแต่คุณอุ๊งอิ๊งถือครอบครอง 30% กับบุคคลในครอบครัวมาตลอดระยะเวลาจนถึงปัจจุบันในการทำกำรี่กำไรถามว่ารู้อยู่แล้วศาลตัดสินแล้วแต่ยังถือครอบครองและหาผลประโยชน์คุณอุ๊งอิ๊งในฐานะนายกรัฐมนตรีถือว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่สวัสดีครับเอาลองถามกฤษฎีกาลองถามวิษณุสิสนามกอล์ฟอันพายเนี่ยผิดจริยธรรมหรือไม่แค่ผมพูดอย่างเงี้ยเพื่อนๆคิดว่าผิดจริยธรรมไหมล่ะไม่ต้องรู้กฎหมายนะไม่ต้องรู้กฎหมายนะพวกเราไม่ต้องรู้กฎหมายเอาตรงๆอันนี้ไม่ได้โจมตีคุณอุ๊งอิ๊งนะแต่พูดมันจะถึงวาระในการแต่งตั้งรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเวลายื่นผมถึงบอกว่านายกต้องถามให้ครบนะแล้วอย่าลืมถามเรื่องตัวเองด้วยอย่าลืมถามเรื่องตัวเองด้วยถามรัฐมนตรีอะถามมันก็ควรจะถามแต่อย่าลืมถามตัวเองด้วยว่าตัวเองผิดจริยธรรมไหมถ้าวิษณุเครืองามประธานกรรมการกฤษฎีกาชุดที่2นะครับพูดชัดเจนว่าการถือครอบครองอันภายนั้นณปัจจุบันยังถือครอบครองอยู่การกระทำของคุณอุ๊งอิ๊งนี้เข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงในฐานะนักการเมืองจบเลยครับท่านไม่ต้องไปไกลเลยครับไม่ต้องตั้งครม.ด้วยไม่ต้องตั้งครม.วันนี้มีแต่คนมองว่าบิ๊กป้อมเสียหลักเสียหลักมันเสียอยู่แล้วเสียหมาไหมเสียหมาอยู่แล้วเสียราคาไหมเสียราคาอยู่แล้วเสียคนไหมเสียคนไหมเสียผู้ใหญ่ไหมเสียแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณอุ๊งอิ๊งหลุดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือประวิตรวงษ์สุวรรณผมว่านารีขี่หมาขาวเนี่ยไม่รู้ว่าจะรอดไหมคุณอุ๊งอิ๊งด้วยความว่าผมพูดตรงๆนะด้อมส้มหรือเพื่อนๆสีส้มจะด่าผมก็ไม่เป็นไรผมก็อยากลองว่าคุณอุ๊งอิ๊งมีความสามารถขนาดไหนนำพาเศรษฐกิจผมอยากลองนะไม่ใช่ไม่อยากลองเพราะนายกเนี่ยคนรุ่นใหม่ใครๆก็อยากลองให้เขาเป็นไปปี2ปีลองดูว่าเขานะครับช่วยเศรษฐกิจนำพาเศรษฐกิจได้ขนาดไหนเราต้องให้โอกาสถูกต้องไหมแต่พอมาในเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันไปไม่ได้จริงๆอ่ะ
ถึงเราไม่ใช่ศาลผมถึงบอกเปรียบเทียบเนี่ยบางคนเดี๋ยวมาขิงกันในเรื่องของข้อกฎหมายถึงเราไม่ใช่ศาลเราไม่ต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายด้วยสิ่งที่ผมพูดไปคุณคิดว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรื่องจริยธรรมเนี่ยละเอียดกว่ารัฐมนตรีซะด้วยซ้ำนะเพราะถือว่าเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลทำผิดจริยธรรมเสียเองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการยื่นตรวจสอบจริยธรรมของบรรดารัฐมนตรีทั้ง36และรมว.ช่วยนะว่าการ36ช่วย36 37อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะใน1ครม.เนี่ยต้องยื่นนะครับชื่อของตัวเองให้กฤษฎีกานะครับวินิจฉัยด้วยตีความด้วยว่าผิดจริยธรรมหรือไม่นี่ถ้าผิดฮากันเลยนะครับฮากันเลยนักวิชาการหลายคนก็บอกว่าหลายนี่แหละการส่งลูกไปให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะโดยที่ลูกตัวเองก็ไม่พร้อมมันไม่พร้อมสักด้านหนึ่งนะครับมันเท่ากับสงสารลูกที่ส่งไปเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยความไม่พร้อมวันนี้พอความไม่พร้อมเนี่ยเท่ากับพ่อแม่รังแกฉันนะครับพ่อแม่รังแกฉันแล้วผมถามว่าวันนี้เนี่ยเฮ้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยบอกตรงนะผมเห็นใจคุณอุ้งอิงนะครับใครจะว่าผมว่าไปเห็นใจมันทำไมผมไม่สนใจนะแต่โอ้โหคนเป็นลูกอ่ะคุณอุ้งอิงนี่รักพ่อนะแล้วผมเชื่อแน่ว่าพ่อก็รักลูกแต่พ่อก็ไม่น่าจะทำกับลูกขนาดนี้พ่อรู้ทั้งรู้ว่าชะงักติดหลังเนี่ยผมถามว่าวันนี้อ่ะคุณจะส่งลูกไปนี่คุณรู้หรือเปล่าผิดจริยธรรมเดี๋ยวโทษอาญาก็ตามมาอีกสำหรับคุณอุ้งอิงอ่ะมันจะเป็นเคสเดียวกับเคสของคุณปรินาคุณปรินาไกลคุกเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายโดนโทษประหารชีวิตทางด้านการเมืองตลอดชีวิตนะครับเพราะรับมรดกพื้นที่ที่เป็นของรัฐจากคุณพ่อคุณทวีไกลคุกมานะครับโดนยื่นปปช.ไปพอยื่นปปช.ส่งให้ศาลฎีกาฟันโป้งเดียวคุณปรินารับที่ดินมาจากคุณพ่อเป็นที่ของรัฐคุณอุ๋งอิงรับมรดกจากคุณทักษิณเป็นที่ของพ่อเป็นที่ของวัดเป็นที่ของหลวงเป็นที่ของนะครับธรณีสงฆ์คุณปรินาโดนโทษตลอดชีวิตนะครับโดนโทษตลอดชีวิตโทษแบนประหารชีวิตทางด้านการเมืองคุณอุ๋งอิงก็เช่นเดียวกันและคุณปรินาโดนโทษอาญาตามมาทั้งอาญาทั้งแพ่งคุณอุ๋งอิงจะโดนไหมผมถึงบอกว่าวันนี้มันคือเคสเดียวกันเลยมันหยิบยกคำพิพากษาของคุณปรินามาเทียบเคียงได้เลยแล้วผมถามว่ารอดไหมไม่ได้บอกว่าวันนี้สนุกกับการที่จะให้มีนายกนะครับเปลี่ยนนายกบ่อยๆนะไม่ได้สนุกแต่ที่ผมมาวิเคราะห์เจาะลึกเจาะประเด็นและไล่เรียงไปทีละขั้นทีละตอนให้เพื่อนๆเห็นว่าวันนี้มันจะมีครม.ใหม่แล้วทีนี้เนี่ยเพื่อไทยเองเนี่ยเป็นผู้จัดการรัฐบาลเนี่ยชุดนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีการสกรีนอย่างเข้มข้นในเรื่องของจริยธรรมเป็นที่ตั้งเลยนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคุณต้องยื่นชื่อของคุณอุ๋งอิ๋งไปนะเพื่อไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยของในเคสของคุณเศรษฐาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอุ้งอิงประการด่านแรกเนี่ยแค่สนามกอล์ฟอันพายเนี่ยไม่ผ่านเนี่ยจบแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมบอกได้เลยว่าบรรดานักร้องจ่อตบเท้าต่อแถวกันเป็นโอ้โหจ่อร้องกันแล้วแน่นอนอ่ะแล้วไม่พลาดแน่นะที่จะไม่ร้องแล้วร้องหมดแล้วผมถามว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดว่าบางคนบอกโอ้ยไม่เกลียดคุณอุ้งอิงจริงๆผมบอกผมอยากร้องผมอยากมีนายกคนรุ่นใหม่แบบนี้นะเขาอาวุธเขาพร้อมนะเงินทองทรัพย์สิน 8,000 กว่าล้านคุณอุ้งอิงมีนะเป็นกรรมการบริษัทตั้ง20กว่าที่ทรัพย์สินส่วนตัว 8,000 กว่าล้านสำหรับคุณอุ้งอิงมีอยู่ในมือมีความรู้มีทรัพยากรคนที่มีความสามารถอยู่รอบด้านผมอยากรู้อยากดูเขาบริหารไม่ใช่ไม่อยากดูวันนี้นะทำให้ดีเลยเพราะเขามีความเรียบพร้อมเป็นคนรุ่นใหม่แต่ถ้าวันนี้มันติดเรื่องนี้
สนามกอล์ฟอันพายเรื่องการแต่งตั้งรัฐมนตรีสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่จะทำให้คุณอุ๊งไม่สามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ก็น่าเสียดายผมบอกว่าน่าเสียดายทีนี้คุณต้องบอกว่าคนต่อไปคือใครอ่ะลุงป้อมลุงป้อมก็คือประวิตรวงสุวรรณก็บอกประวิตรวงสุวรรณตบหน้านักข่าวผมถามจริงๆอ่ะผมถามด้วยความเอาแบบความจริงมาพูดคุณรู้ป่าวว่ายื่นจริยธรรมยื่นไปที่ไหนยื่นไปที่ปปช.ตบหน้านักข่าวเขาบอกอาจไม่ตั้งใจล้อเล่นก็ได้อะไรก็ได้นะครับปปช.คนของใครปปช.คนของใครขนาดนาฬิกาพ่อนาฬิกาเพื่อนนาฬิกาพี่นาฬิกาน้องโจงครึ่มขนาดนั้นยังเอาผิดไม่ได้แล้วผมถามว่าปปช.เป็นคนของใครก่อนแค่ตบหน้าเนี่ยมันจะมาขวางกั้นความเฮี้ยนกระหือหรือเป็นนายกรัฐมนตรีของคนที่มันพอถึงเวลาแล้วมันจะได้เป็นเนี่ยมันยากผมถึงบอก วันนี้มีแต่คนบอกว่าลุงป้อมจบแล้วลุงป้อมแพ้แตกแล้วลุงป้อมคุณเข้าใจคำพูดไหมเวลาเขาเห็นว่าเกมการเมืองต่อรองใครดีสสมันก็เฮโรเสรภาไปฝั่งนั้นวันนี้เขาเห็นว่าคุณธรรมนัสมีน้ำหนักในการพูดต่อรองกับพรรคเพื่อไทยมากกว่าลุงป้อมเขาก็เฮโรเสรภาไปคุณธรรมนัสแต่ถ้าเกมการเมืองมันเปลี่ยนและมันเปลี่ยนได้ตลอดคุณอุ้งอิงตกเก้าอี้นายกขึ้นมาผมถามว่ามีใครไม่เฮโรเสรภาไปสนับสนุนลุงป้อมบ้างไหมมีไหมผมถึงบอกนะครับวันนี้เสือซ่อนเขี้ยวเล็บแน่นอนวันนี้โดนรังแกแต่วันหน้าเนี่ยโอกาสมันมาเนี่ยสถานการณ์การเมืองพลิกได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเอาแค่สนามกอล์ฟอันพายอ่ะสนามกอล์ฟอันพายเรื่องของคุณอุ๊งอิ๊งเป็นที่ประจักษ์และชัดมากๆชัดพอกับเคสของคุณปรินาไกรคุปชัดยิ่งกว่าชัดเทียบเคียงก็เหมือนกันเป๊ะรับมรดกตกทอดบริหารกิจการได้เงินกำรี่กำไรนะครับได้เงินกำรี่กำไรมาจากนะครับสนามกอล์ฟทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเข้าข้อกฎหมายหมดเลยแล้ววันนี้ผมถึงบอกว่าเรื่องทุกเรื่องถ้าเป็นเรื่องจริยธรรมเรื่องอะไรยื่นไปปช.ติดจรวดรวดเร็วนะครับ ไม่เกิน3เดือนไม่เกิน3เดือนไม่เกิน3เดือนจริงๆนะครับอย่างเกินก็ไม่น่าจะเกิน6นะครับเรื่องนี้จริงนายใหญ่อาจจะพลาดมากครับด้วยความรีบร้อนนะฮะและมันจะกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าผมไปเกลียดคุณทักษิณหรือไปเกลียดคุณอุ๊งอิ๊งนะไม่ใช่นะแต่วินิจพิจารณาจากข้อมูลจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เรามองกันเล่นๆอย่างเงี้ยของคุณเศรษฐาเราก็มองเล่นๆอย่างเงี้ยแต่งตั้งพิชิตจื่นบานจะหลุดเล่อมีแต่คนทายว่ารอดจะหลุดเล่อแค่เรื่องจริยธรรมไม่มีขอบเขตไม่มีอาณาเขตนะครับคุณไปทำผิดจริยธรรมประเทศไหนเนี่ยนับรวมหมดนะจะบอกให้แล้วคุณทำผิดจริยธรรมในช่วงอายุไหนเนี่ยนับรวมหมดนะครับเพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขามองว่าตอนที่คุณเข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยอาจจะทำเรื่องผิดจริยธรรมร้ายแรงซ้ำหรือทุจริตในหน้าที่ซ้ำหนักเข้าไปอีกเขาเลยเพิ่มเติมมาในกฎหมายรัฐธรรมนูญและให้ความสำคัญในเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องของจริยธรรมร้ายแรงผมถึงบอกว่านักการเมืองยุคนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันนะสมัยก่อนนะจริยธรรมร้ายแรงเป็นเรื่องจิ๊บๆแต่ตอนนี้เรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญมาเป็นลำดับแรกครับทำไมสำคัญนะเศรษฐาก็คงไม่ดุดหรอกมั้งนะครับย้อนหลังได้ครับจริยธรรมย้อนไปคุณเรื่องข้อสอบรั่วข้อสอบเอ็นทงเอ็นทานด้วยนะนี่มีคนจะขุดกันถึงขนาดนั้นนะผมจะบอกให้นะเพราะฉะนั้นนะวันนี้เนี่ยนะผมถึงบอกว่าโอ้โหมันเหมือนปิดประตูตายอ่ะคุณอุ้งอิงเลยอ่ะผมพูดเลยเหมือนปิดประตูตายคุณอุ้งอิง
ป็นนายกที่อายุอาจจะสั้นที่สุดซะด้วยซ้ำปิดประตูตายนะครับของคุณช่อโดนย้อนหลังและโดนโทษแบนตลอดชีวิตเหมือนกันใช่ไหมคุณพาใช่ก็ผมนั่นแหละผมถึงบอกว่าปปช.เป็นคนของใครไม่ต้องพูดเลยอ่ะใช่ไหมคือมันมีจริงล่ะเรื่องพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอมองการเมืองแบบยาวๆถ้าคุณอุ๊งอิงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพี่น้องคิดว่านายกรัฐมนตรีคนต่อไปในแคนดิเดตที่เหลืออยู่น่าจะเป็นใครครับน่าจะเป็นใครครับสนามกอล์ฟก็ไม่รอดใช่ถูกต้องครับยูเซอร์8 MV ถูกต้องครับไม่รอดหรอกมันประจักษ์มันชัดมากอ่ะชัดจากไหนอ่ะชัดจากคำพิพากษาของศาลฎีกาไงนะครับที่ให้คืนที่ดิน925ไร่ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะจำนวนไร่ไม่นั่นละไม่แม่นละคืนให้กับวัดคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะครับมีคนติดคุกแล้วแต่สุดท้ายยังไม่คืนมันอิงคำพิพากษาชัดเจนผมถึงบอกว่ามันชัดมากไงคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะครับเป็นรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นปีอะไรวะ54ใช่ไหมติดคุกครับ2ปีนะครับติดคุกครับ2ปีคุณไปกลับคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินนะครับในการที่ให้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยโอนคืนไปที่วัดให้มันถูกต้องตามคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินคุณไปกลับไปซะศาลพิจารณาโทษจำคุก2ปีนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะคำสั่งศาลออกมาชัดเจนแต่ยังมีการถือครอบครองสนามกอล์ฟยันปัจจุบันแล้วคุณคิดว่าจะรอดไหมจะรอดไหมนี่มันไม่ได้ต่างกับของพิชิตชื่นบานเห็นไหมพิชิตชื่นบานเป็นไงศาลตัดสินโดนถอดใบอนุญาตทนายความนะทุกสิ่งทุกอย่างพิชิตโดนมันอิงกับศาลหมดอ่ะถ้าสุดท้ายแล้วมันจะดิ้นไปไหนอ่ะคนแต่งตั้งก็ต้องผิดจริยธรรมเช่นเดียวกันตอนนี้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีผิดจริยธรรมซะเองผมถามว่ามันจะรอดไหมก็ผมถึงบอกว่าคุณทักษิณอาจจะคาดคิดน้อยไปหน่อยแล้วส่งลูกตัวเองนะสงสารลูกบอกเลยสงสารลูกนะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันนะฮะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองตอนนี้ผมถึงบอกว่าบรรดานักร้องจ่อแล้วผมมองว่าแค่จ่อแค่นี้คุณแค่จ่อแค่นี้ผมพูดหลายครั้งแล้วนะผมพูดหลายครั้งแล้วนะว่าเรื่องนี้เนี่ยไปถึงปปช.เร็วยิ่งกว่าติดจรวดเพราะคิวต่อไปคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นคือบิ๊กป้อมผมถึงบอกว่าจบแล้วครับนายจบแล้วครับนายนะนี่แหละฮะคุณมีนาน่ะพูดอ่ะไม่ผิดนะคุณมีนาพูดอะแทบไม่ผิดเลยนะครับคุณมีนาบอกว่าอาจจะยุบสภานะซึ่งความคิดผมเนี่ยผมว่าถ้าตัวแทนหรือแคนดิเดตจากเพื่อไทยไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากคุณอุ้งอิงเพื่อไทยอาจจะชิงยุบสภาเสียด้วยซ้ำอาจจะชิงยุบสภาเสียด้วยซ้ำนะครับเพราะไม่ต้องการให้ลุงป้อมเป็นนายกนะแล้วคนของเพื่อไทยก็ไม่มีโอกาสได้เป็นนายกแล้วนะครับอาจจะชิงยุบสภาเสียด้วยซ้ำนะครับเอากับคนของตัวเองเป็นไม่ได้แล้วชัยเกษมผมบอกว่าการเป็นนายกเปลี่ยนนายกได้เนี่ยนะแคนดิเดตเนี่ยเอาแค่2รอบแค่นั้นแหละไม่มีใครให้ถึง3หรอกเพราะถ้า3เนี่ยต้องเป็นของพรรคร่วมแล้วพักร่วมลดหลั่นกันไปตามเสียงก็คือคุณหนูอนุทินคุณหนูอนุทินจะโดนยุบพักอยู่วัน2วันนะแล้วใครอ่ะที่เสถียรภาพที่สุดก็บิ๊กป้อมเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกแล้วผมถามว่าใครเล่นบิ๊กป้อมได้บ้างไหมไม่มีนะนะครับ
เพราะฉะนั้นคุณลองพินิจพิเคราะห์ทีละขั้นทีละตอนถ้าคุณอุ๊งอิ๊งไม่ผ่านสนามกอล์ฟเอาพาไปได้จบแล้วมีนายกคนต่อไปแน่นอนแต่นายกคนต่อไปจะเป็นของคนของเพื่อไทยหรือไม่คุณชัยเกษมหรือเปล่าผมกล้าพูดได้เลยมารยาทการเมืองเขาก็ต้องกระโดดให้พรรคร่วมรัฐบาลเป็นพรรคที่สองเขาไม่มีหรอกที่ว่าโอ้โหหนึ่งพรรคเนี่ยเปลี่ยนนายกถึง3คนเขาให้โอกาสคุณถึง3คนเนี่ยมันไม่มีนะครับสูงสุดเขาให้แค่2แค่นั้นแหละนะครับเออถ้า2ของคุณไม่ไหวเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนให้พรรคร่วมรัฐบาลเสนอตัวในแคนดิเดตที่เขานะครับมีรายชื่ออยู่นะและประเด็นคือภูมิใจไทยเนี่ยมันจบแล้วตั้งแต่นี่กำลังจะยุบพรรคและยุบแน่นอนภูมิใจไทยแล้วผมถามว่าต่อให้คุณหนูอนุทินเป็นนายกคนที่32นั่งได้นานขนาดไหนก่อนนั่งได้นานขนาดไหนก่อน